แต้วถือว่าเป็นนางเอกคนล่าสุดนะฮะที่ทำให้ห้างแตกแล้วแต้วล่าสุดแต้วเข้าไปร่วมเปิดตัวธุรกิจใหม่ที่สปป.ลาวนะฮะพร้อมกับดีเจมะตูมแล้วก็ดีเจต้นหอมนะฮะทันทีที่ลงจากเครื่องนะฮะก็มีแฟนๆเนี่ยนะฮะโอ้แฟนคลับชาวลาวนี่มารอต้อนรับสาวแต้วอย่างอบอุ่นนะฮะพร้อมกับชูป้ายด้วยอย่างงี้เนี่ยที่เห็นหน้าชูป้ายชูป้ายนะฮะเออมาต้อนรับนะฮะแล้วก็ไปออกงานที่อีเวนต์นะฮะก็มีผู้คนมากมายค่ะเรามีคลิปให้ดูก่อนนี่คลิปดูตรงนี้นะฮะและเมื่อถึงวันงานนี่นะฮะก็ยังมีแฟนคลับหลายพันคนมาเข้าคิวรอนะครับเจอสาวเต้าตัวเป็นๆที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะฮะเรียกว่าเต้าเนี่ยต้องมีการส่วนตัวเนี่ยมาคอยดูแลเป็น10คนเลยนี่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 นะฮะพร้อมกับตะโกนด้วยชื่อเจ้าแม่นาคีเจ้าแม่นาคีโอ้ดังมากเลยเนาะอืมถ้าฉันไปนั้นเจ้าแม่กากีเจ้าแม่กากีคุณเกอี้คุณเกอี้คุณเกอี้ค่ะเออนี่เป็นไงล่ะดูแฟนคลับแน่นอุ้ยนี่มันเหมือนนี่เหมือนในงานเปิดตัวโกดังเอาของไม่ใช่ไปรับของไม่ใช่ไม่คนละคลิปไม่ใช่คนเป็นคลิปรวมกันเป็นคลิปรวมกันนะฮะ